ตำนานพระพุทธรูปวันนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางยืนอีกปางหนึ่งซึ่งก็นับว่าเป็นปางที่สำคัญแต่เราไม่ค่อยได้พบเจอนะครับเป็นอีกปางหนึ่งครับที่พระพุทธรูปเนี่ยนอกจากจะมีเฉพาะพระพุทธรูปแล้วเนี่ยยังมีไม้ถือว่าเป็นไม้ท่อนนะฮะที่ถือเหมือนกับเอาไว้ใช้ในการประกอบกิจกรรมบางอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเคยดูหนังจีนพระจีนหรือว่ามีภาพพระทั้งหลายเนี่ยพระจีนเวลาเดินเนี่ยก็จะมีไม้เช่นเดียวกันนะครับแต่วัตถุประสงค์ของไม้ที่พระจีนท่านใช้กับวัตถุประสงค์ของไม้ที่พระพุทธองค์ทรงถือซึ่งเรียกว่าทานพระกรเนี่ยใช้ต่างกันนะครับปางนี้เรียกว่าปางปลงกรรมฐานก็ได้หรือบางทีก็เรียกว่าปางพิจารณาผ้าบังสุกุลเนื่องจากมีตำนานที่เล่าเอาไว้ว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนาใหม่ๆแล้วก็ขณะที่พักอยู่กับบรรดาชดินสามพี่น้องกับสาวกที่บวชพระจากสำนักของสามชดินทั้งหลายเนี่ยเป็นพันเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงแสวงหาผ้าที่จะเอามาใช้ทำเป็นสังฆาติในเบื้องต้นเนี่ยทีนี้ในสมัยนั้นหรือในยุคนั้นเนี่ยผ้าที่จะหาได้ของนักบวชทั้งหลายแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็คือต้องหาจากซากศพที่เขานำไปทิ้งที่ป่าช้านั่นก็หมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีโลงศพมันยังไม่มีอะไรนะครับคนตายก็ใช้ผ้าขาวห่อพันตัวเพื่อมาให้ดูอุจจาระแล้วก็เอาไปทิ้งในป่าช้านั่นเองนะครับคราวนี้วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคนใช้ของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์เนี่ยเกิดตายนะครับเป็นผู้หญิงแล้วก็ตายลงกระทันหันเศรษฐีด้วยเมตตาแล้วก็รักคนใช้นี่มากก็ใช้ผ้าอย่างดีห่อศพนี้แล้วก็เอาไปทิ้งตามประเพณีพระพุทธองค์เมื่อทรงทราบก็มีความประสงค์จะหาผ้ามาทำจีวรอยู่มาทำสังฆาตินะฮะทำจีวรทำสังฆาติก็ได้ไปที่ป่าช้าแล้วก็ไปเห็นศพของนางทาสีนั้นเนี่ยก็ใช้ไม้เนี่ยนะครับทำให้ศพนั้นกลิ้งไปแล้วก็ผ้านั้นก็ดึงออกมาในขณะที่พระพุทธองค์ไปเอาผ้าเนี่ยจริงๆแล้วศพของนางทาสีเนี่ยแค่3วันนี้ก็บวมขึ้นมีหนอนขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าผ้าผืนนั้นเนี่ยพอดึงออกมาได้แล้วเนี่ยมีหนอนเนี่ยเป็นทนานเลยนะครับ2-3ทนานเลยนะครับพระพุทธองค์ก็สลัดออกแล้วก็นำไปซักไปหาน้ำเพื่อที่จะซักนะครับเมื่อเท้าสักกะนะร้อนถึงเท้าสักกะทั้งเทวดานะครับมหาเทพเนี่ยเห็นพระพุทธองค์มีพระประสงค์ดังนั้นเนี่ยก็รีบส่งเสริมนะครับลงมาเนรมิตสระโปกรณีเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าซักผ้าผืนนั้นนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นผ้าปังสุกุลซึ่งเป็นผ้าที่นำมาจากซากศพนั่นเองนะครับเมื่อซักเสร็จแล้วเนี่ย พระองค์ก็ทำให้แห้งซึ่งมีเทพพยดามาช่วยจำนวนมากนะครับแล้วก็พับเป็นผ้าสังซึ่งพอได้ผ้าสังฆาตินั้นแล้วเนี่ยก็สามารถพระพุทธองค์ก็ใช้ผ้าสังฆานี้มาในการประกาศศาสนาจนกระทั่งได้ท่านมหากัสสปะเนี่ยเป็นพุทธสาวกนะครับมหากัสสปะเนี่ยท่านก็เป็นพระที่ถือสันโดษนะถือจีวรจากผ้าย้อมฝาดเนี่ยเป็นวัดในท้ายที่สุดเนี่ยพรรษาหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ก็เห็นว่าผ้าหรือว่าสังฆาของมหากัสสปะเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับมันเก่าจนกระทั่งใจไม่ไหวแล้วพระพุทธองค์ก็เลยประทานสังฆาติผืนเนี่ยของพระองค์ผืนเดียวเนี่ยให้แก่มหากัสสปะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งพระมหากัสสปะรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นประธานจัดทำสังขยานาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะครับพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยยืนมือหนึ่งก็มือขวาเนี่ยเหมือนกับชักส่วนมือซ้ายเนี่ยก็จะถือไม้เหมือนเป็นท่อนไม้เอาไว้ซึ่งพุทธรูปปางนี้เราไม่ค่อยเห็นครับดูเหมือนว่าจะมีอยู่ในสถานที่สำคัญเท่านั้นดังนั้นพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยถือว่าเป็นปางปรงกรรมฐานก็ได้ถือว่าเป็นปางชักผ้าปังสุกุลก็ได้จนถือมาเป็นประเพณีจนเท่าถึงปัจจุบันนะครับเหมาะสำหรับพระที่ปฏิบัติธรรมพระที่รักสันโดษพระที่อยู่ป่านะครับสำหรับพระปางนี้สำหรับเราที่เป็นคฤหัสถ์ที่ยังอยู่ในบ้านในเรือนเนี่ยก็น่าจะไม่เหมาะที่จะนำมาไว้บูชาก็ให้เหมาะสมกับพระคุณเจ้าเพื่อจะได้เจริญในธรรมนะครับแต่ไม่ได้ห้ามนะครับเราสามารถนำมาบูชาได้ผลก็จะเป็นไปตามตำนานที่เล่ามา
Thank you.